พี่กุ้งจะมาให้ดูการกดสิวอุดตันนะคะอันนี้คือสิวอุดตันประเภทหัวเปิดกับหัวปิดนะคะหัวเปิดก็คือสิวหัวดำหัวปิดก็คือสิวหัวขาวนะคะสิวกรณีนี้เกิดจากการทำความสะอาดผิวค่ะไม่สะอาดนะคะแล้วก็สะสมเป็นระยะเวลานานนะคะสะสมไว้เลยโดยที่เราไม่ได้รับการกดหรือว่าทรีทเมนต์เอาออกนะคะสิวประเภทนี้นะคะถึงเราจะไปยิงเลเซอร์หรือว่าเราจะทาครีมละลายหัวสิวมากแค่ไหนนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาออกได้ 100% ถ้าเราไม่กดออกนะคะเพราะว่าการสิวอุดตันอยู่ใต้ผิวถ้าเราไม่เอาออกให้ทายาหรือว่าให้มันหลุดออกเองนะคะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะใน 100% ถ้าเกิดว่าหายเองบางกรณีอาจจะเกิดได้หายเองได้ก็คือต่อเมื่อมันอักเสบแล้วหัวแตกออกนะคะยุบเองนั่นแหละคือหายนะคะแต่ผลตามมันก็คือทิ้งรอยดำแล้วก็หลุดนะ